ใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าแล้งต้องเน้นปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าฝนต้องเน้นปุ๋ยอะไรในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่2หน้าเท่านั้นแหละคือหน้าแล้งกับหน้าฝนหน้าแล้งก็คือช่วงฤดูร้อนกับฤดูหนาวฝนไม่ตกแห้งแล้งกับฤดูฝนก็คือฝนตกชุกบางทีอาจจะน้ำท่วมด้วยซ้ำไปประเทศไทยมีอยู่2ภาคครับนี้ฮะสำหรับในวงการของการเกษตรนะฮะเรามาเน้นเรื่องของหน้าฝนก่อนดีกว่าหน้าฝนเนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่าหน้าฝนเป็นฤดูการของการหว่านปุ๋ยเม็ดครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการหว่านปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายหว่านปุ๋ยเข้าไปปุ๊บน้ำชะลงมาละลายปุ๋ยเม็ดให้กลายมาเป็นธาตุอาหารเล็กๆแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ระบบรากเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่รากทำงานได้เยอะมากๆเลยและก็จะมีปัญหาเรื่องของรากเนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าการที่เรามีฝนตกลงมาหนักเกินไปหนาเกินไปแฉะเกินไปมันก็ส่งเสริมทำให้เกิดโรครากเหง้าขนเน่าได้แต่ถ้าเกิดสวนไหนเนี่ยเคยใช้ปุ๋ย JC633 อยู่เป็นประจำเราจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เลยครับเพราะว่าปุ๋ย JC633 เนี่ยเขาจะมีซิลิก้านาโนเพื่อปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดเมื่อดินไม่เป็นกรดเชื้อโรคเชื้อรามันก็อยู่ไม่ค่อยได้มันก็จะเริ่มอ่อนแอเพราะมันไม่มีเกราะการที่ดินเป็นกรดเนี่ยความเป็นกรดมันจะส่งเสริมทำให้เชื้อโรคเชื้อราเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงด้วยซ้ำไปปุ๋ย JC63ไปตัดเรื่องนี้เลยครับทำให้เชื้อโรคมันก็อ่อนแอลงนอกจากนี้นะครับในปุ๋ย JC63ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเข้าไปกัดกินเชื้อโรคเชื้อรามันก็ส่งผลทำให้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้อาจจะมีการรากเน่าคนเน่าบ้างแต่มันก็จะไม่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการชะงักการเจริญเติบโตของต้นไม้เพราะฉะนั้นช่วงฤดูฝนเราจะเน้นในเรื่องของการหว่านปุ๋ยเม็ดเป็นพิเศษปุ๋ยน้ำถามว่าเน้นได้ไหมเน้นได้แต่เราจะต้องดูฟ้าดูฝนให้ดีนะครับดูพยากรณ์อากาศให้ดีไม่ใช่ว่าฉีดพ่นไปปุ๊บฝนตกใส่เลยอันนี้ก็โดนชะไปหมดแล้วจริงไหมเพื่อนๆอาจจะถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยเราฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเข้าไปมันจะต้องรอสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันถึงจะดูดซึมได้หมดก่อนที่ฝนจะตกลงมาถ้าเกิดฉีดไปปุ๊บฝนตกลงมาเนี่ยมันจะสูญเปล่าไหมคือปุ๋ยของจอนคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบหรือสูตรบำรุงดอกบำรุงผลมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันครับ301กับ F+ ตัวนี้เป็นธาตุอาหารมันจะใช้เวลาในการดูดซึมประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้ในช่วงเวลาปากใบเปิดนะฮะคือเราฉีดพ่นช่วงเช้าเนี่ยช่วงเวลาปากใบเปิดปุ๊บมันก็จะดูดซึมได้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ปากใบไม่ได้เปิดยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆไปฉีดพ่นตอนเที่ยงอย่างเงี้ยปากใบไม่เปิดมันก็จะดูดซึมไม่ได้นะมันก็จะต้องรอช่วงปากใบเปิดอีกทีนึงก็คือตอนเย็นถ้าเกิดเพื่อนๆไปฉีดพ่นตอนเย็นจนถึงค่ำปากใบมันก็จะปิดมันก็จะไปดูดซึมอีกทีนึงก็คือตอนเช้าปากใบมันจะเปิดตอนเช้ากับตอนเย็นช่วงแดดร่มๆแดดแบบดีๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น plus 1 plus 2อันนี้เป็นกรดอะมิโนฉีดพ่นไปปุ๊บมันดูดซึมเข้าได้ทันทีแม้ว่าปากใบจะไม่เปิดก็ตามตัวนี้เนี่ยฉีดพ่นปุ๊บดูดซึมได้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเราจึงเน้นเรื่องของ plus 1 plus 2เป็นพิเศษส่วนฮิ้วส่วนแอคมี่อันนี้เป็นตัวเสริมอยู่แล้วยังไงก็ต้องใส่อยู่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กับฮิ้วนะถึงแม้ว่าฝนจะตกใส่ตัวฮิ้วมันก็จะเป็นตัวเคลือบไว้ครับไม่ให้น้ำฝนเนี่ยมันชะล้างสิ่งที่เราฉีดพ่นเข้าไปเปรียบเสมือนสารจับใบที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเคลือบต้นไม้ได้ด้วยแล้วก็ทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นอันนี้คือช่วงหน้าฝนเราจะเน้นเรื่องของปุ๋ยเม็ดแล้วก็เรื่องของปุ๋ยน้ำต้องดูฟ้าดูฝนซะหน่อยส่วนหน้าแล้งครับหน้าแล้งเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่เป็นอุปสรรคมากๆในการหว่านปุ๋ยเม็ดอย่างแรกเลยก็คือมันไม่มีน้ำเป็นตัวทำละลายถ้าเกิดมันแล้งมากๆจนไม่มีน้ำเลยเนี่ยมันก็ทำให้ปุ๋ยที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันละลายไม่เต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปุ๋ยไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะครับในกฎในการทำละลายเพียงแค่มีความชื้นจากน้ำค้างหรือความชื้นจากดินขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นก็เป็นตัวทำละลายปุ๋ยได้แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหว่านปุ๋ยเม็ดในช่วงหน้าแล้งผมแนะนำครับให้ฝังกลบแล้วรดน้ำรดน้ำไม่ต้องมากนะครับรดน้ำบริเวณที่เราฝังกลบปุ๋ยครับฉีดพ่นไปเลยครับไม่ต้องชุ่มก็ได้อย่างที่ผมบอกไปว่าแค่ความชื้นเล็กน้อยมันก็สามารถทำละลายปุ๋ยได้แล้วแค่ฉีดพ่นให้ดินของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นก็พอแล้วครับและความแล้งนี้นะฮะยังส่งผลทำให้การดูดซึมธาตุอาหารของรากเนี่ยเกิดการชะงักงันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวจากความร้อนกลายเป็นความหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวมันทำให้การดูดซึมธาตุอาหารในรากเนี่ยมันชะงักเป็นอุปสรรคมากๆเลยหนาวเกินไปดูดซึมได้น้อยลงร้อนเกินไปดูดซึมได้น้อยลงเห็นไหมครับอุณหภูมิก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเพื่อประคับประคองยิ่งถ้าเกิดว่าต้นไม้ขาดน้ำนะ
ยิ่งต้องฉีดพ่นปุ๋ยน้ำคือจริงๆอ่ะต้นไม้ไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะครับแต่การที่ต้นไม้ขาดน้ำแล้วมันทำให้ใบมันเฉาเนี่ยส่วนหนึ่งคือน้ำที่เข้าไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์เนี่ยมันไม่พอกับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ขาดสารอาหารก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าการดูดซึมธาตุอาหารของรากเนี่ยมันต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายเป็นตัวนำพาดูดโชกขึ้นมาครับด้วยการเปิดปากใบพอเปิดปากใบปุ๊บอากาศมันก็จะถูกดึงขึ้นมาแล้วอากาศจะดึงอะไรล่ะดึงน้ำครับเมื่อมันไม่มีน้ำให้ดึงแสดงว่าต้นไม้ก็จะขาดสารอาหารไปด้วยเห็นไหมครับการขาดน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ขาดน้ำครับแต่มันทำให้ต้นไม้ขาดสารอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเพื่อประคับประคองให้ต้นไม้มีธาตุอาหารได้พอกินพอใช้โดยเฉพาะฤดูหนาวนะฤดูหนาวถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันมีความชื้นมันมีความหนาวมันมีความแต่มันแล้งมันแรงมากครับน้ำมันระเหยไวมากดังนั้นช่วงฤดูแล้งฤดูหนาวจำเป็นต้องฉีดพ่นปุ๋ยน้ำประคับประคองไม่ว่าจะเป็น301 F พัดและต้องเน้นพัดวันพัดถูด้วยต้องใช้นะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าแล้งจัดๆและต้นไม้กำลังจะตายให้ใช้พัดวันในการฉีดพ่นพัดวันจะเปรียบเสมือนน้ำเกลือครับพอเราป่วยเข้าโรงพยาบาลเราต้องให้น้ำเกลือเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับร่างกายเราจะรู้สึกก็มีกำลังทันทีเช่นเดียวกันครับพัดวันก็ทำหน้าที่นี้ในการฉีดพ่นเข้าไปเพื่อให้ต้นไม้ประคับประคองไปต่อได้อยู่ต้นไม้ก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดฉันลดน้ำตลอดล่ะลดน้ำเรื่อยๆต้นไม้มันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นไงมันก็จะดีครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีน้ำให้ลดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีน้ำให้ลดกำลังแห้งแล้งมันจะกำลังจะแย่ก็ใช้วิธีการนี้แหละครับฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเพื่อประคับประคองเน้นการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเป็นพิเศษและต้นไม้ของเพื่อนก็จะผ่านช่วงฮารุโหดแบบนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและไม่ชะงักการเจริญเติบโตครับโอเคสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ